ก็ตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการครูสิวมีเกี้ยวนะครับวันนี้อยู่กับอดีตนักศึกษานะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยเรียนเทคนิคนะครับอยู่ในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวเองก่อนชื่อเล่นเฉยก็ได้ครับครับผมชื่อแซมนะครับผมก็เคยเรียนที่เทคนิคมานะครับผมหลายปีแล้วนะครับผมก็จบมาครับผมแล้วครับผมครับผมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับทำไมถึงเลือกเรียนแผนกนี้ครับอ๋อผมโดยส่วนตัวชอบเล่นคอมเรียนคอมคือแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักกันนี่แหละก็เล่นคอมเหมือนกันเราเลยว่าอ่ะลองไปเรียนคอมดีกว่าเราเป็นสายที่ถนัดมากที่สุดแล้วเพราะว่าอาชีวะอย่างอื่นเราทำไม่เป็นเราเป็นคอมแล้วก็เลยมุ่งเน้นเรื่องคอมดีกว่าโอเคถนัดกว่าก่อนที่เราจะพูดคุยเรื่องอื่นนะครับเราจะย้อนกลับไปชีวิตวัยเด็กก่อนครับเด็กๆนี่เป็นยังไงบ้างเป็นคนยังไงเด็กๆผมก็จะดื้อหน่อยครับผมจะดื้อวีรกรรมก็จะเยอะหน่อยนะครับผมก็เป็นขนาดไหนฮะก็มีอยู่วันนึงครับผมประมาณ4ขวบยายทำขนมอยู่เตียง4ขวบนี่มันอนุบาลเองไม่ใช่เหรอใช่ฮะผมปั่นจักรยาน3ล้อเด็กๆจะมี3ล้อเนาะ3ล้อเด็กครับผมได้ไปดูหนังเรื่องนึงมาเขากระโดดข้ามของได้ผมอยากทำเหมือนเขาได้ผมก็เลยขี่จักรยานนะพากลางที่ยายทำงานอยู่ลงตกเตียงหัวแตกนี่คือวีรกรรมเยอะมากนะครับผมแล้วก็เด็กๆจะชอบแกล้งคนแกล้งเพื่อนถึงขั้นไหนถึงขั้นคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนมาหาที่โรงเรียนเลยจับเข้าคุกไม่ถึงขนาดนั้นนะ ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือว่ามาบอกว่าอย่าเล่นแรงอะไรเงี้ยเราเป็นคนเล่นแรงเด็กๆเราเล่นแรงเราเล่นเหมือนมีช่วงหนึ่งที่นี่ฮิตกันเนาะเล่นกระโดดยาง uh-huh. ผมจะเอาหนังยางของผู้หญิงนั่นแหละ ไปยิงใส่ผู้หญิงแต่ละคนในห้อง ยิงแล้วบางคนผู้หญิงเขาไม่ชอบเขาร้องไห้เขาก็ไปฟ้องคุณพ่อคุณแม่เขาคือปกติเนี่ยเราจะแกล้งแต่ผู้ชายแต่นี่ขั้นกว่าไปแกล้งผู้หญิงด้วยใช่ ผมแกล้งในห้องแสดงว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ซนใช่ไหมครับซนมากเพื่อนๆเขายังไงกับเราบ้างเพื่อนๆก็เพื่อนๆส่วนมากแก๊งผู้ชายก็จะซนด้วยกันหมดฮะไอ้พวกซนๆก็จะอยู่ด้วยกันหมดแล้วก็ไปแกล้งคนที่ไม่ซนไอ้นิ่งๆใครนิ่งๆโดนหมดแล้วก็แกล้งเขาเงี้ยไปจนถึงประมาณป.4 ป.5ก็เลิกครับผมก็จบๆลงด้วยความที่เราโตขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับมีเรื่องอื่นที่ต้องทำใช่ฮะแล้วในส่วนของการแบบเหมือนครอบครัวล่ะครับได้รับการเลี้ยงดูมันยังไงครอบครัวเนี่ยปลูกฝังมันยังไงต้องอย่างนี้แล้วกันคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่ผมทำงานเป็นนักดนตรีจะเดินสายไปทั่วประเทศไทยนะครับโดยส่วนตัวผมที่ผมเนี่ยผมเกิดอยู่สกลนครนะครับแต่พ่อผมเป็นคนกาฬสินธุ์แล้วผมไปเรียนอยู่มุกดาหารเป็นคนละจังหวัดนะครับไปคนละจังหวัดเลยครับผมแล้วก็มาจบท้ายอยู่ที่จังหวัดยะโสธรคือบ้านคุณแม่อยู่ยะโสธรก็เลยมาอยู่ที่นี่พ่อสอบเข้าโรงพยาบาลได้ในห้องบัตรห้องบัตรก็เลยได้มาอยู่ที่นี่เวรระเบียนครับผมมีระเบียนใช่ฮะอยู่ที่นั่นแล้วก็วนมาจนก็มีช่วงนึงก็กลับไปเรียนอยู่มุกดาหารไปกับมุกดาหารอยู่ตลอดพ่อจะทำงานดนตรีอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็เป็นมือเบสพ่อจะเป็นมือเบสให้กับวงสำรันบุญลาบครับผมมันยังมีไหมครับตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ครับมันจะเป็นคล้ายๆฟิวเสียงอีสานมันประถมบันเทิงศิลป์อย่างเงี้ยคือเป็นเหมือนต้องมีคอนเสิร์ตเวทีใหญ่ๆอลังการต้องไปกับคุณพ่อทุกครั้งเพราะว่าเราไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งคือต้องไปเหมือนเราไปจังหวัดนี้ผมก็ต้องต่างคุณพ่อไปหมดมันเป็นอีเวนท์ที่ต้องแบบเท่าที่ทราบนี่คือถ้าเป็นวงดนตรีอย่างเงี้ยเขาจะจองข้ามปีใช่อะไรเงี้ยจะจองแล้วเราจะไม่มีบ้านอยู่เลยเราจะนอนแค่บนรถบัสที่เขาให้นอนรถแดนเซอร์ออนทัวร์ไปตลอดตั้งแต่เด็กน้อยเลยนะครับผมแล้วการที่เราด้วยความที่เราไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งใช่ไหมครับครับผมเรามันส่งผลถึงตัวเราอย่างไรบ้างส่งผลอย่างแรกคือการเรียนครับผมได้ย้ายโรงเรียนบ่อยที่ว่าเนี่ยคือขนาดไหนก็คือเรียนไม่จบสักทีฮะเรียนได้ประมาณไม่ถึงเทอมก็ได้เปลี่ยนไปจังหวัดนี้พอจังหวัดนี้ปุ๊บครบ3เดือนพ่อก็ได้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปใหม่บางทีอาทิตย์เดียวก็ได้เปลี่ยนใหม่บางทีก็ไม่ได้เรียนเลยในช่วงเริ่มต้นที่ผมอยู่อนุบาลใหม่ๆนะครับจะเป็นแค่ช่วงอนุบาลอ๋อช่วงเด็กใช่อยู่ในช่วงอนุบาลเพราะว่าประถมเนี่ยผมจะมาอยู่ยะโสแล้วอ๋อก็คืออาจจะไม่ได้ถือว่ากระทบมากไหมครับเรื่องการเรียนการเรียนเด็กๆก็น่าจะไม่กระทบมากเพราะว่าเราไม่ได้จิตใจแล้วครับเป็นไงบ้างจิตใจก็ตอนนั้นยังมีไหมมีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกผมคิดถึงบ้านคือบ้านคือที่ไหนครับก็คือบ้านผมอ่ะจะอยู่บ้านน้อยนวลตัน
ในเมืองยโสธรอ๋อบ้านที่จังหวัดยโสธรใช่ก็คือผมจะอยู่กับตาคือตากับยายจะเลี้ยงผมมาแต่ไหนแต่ไรคือจะมีช่วงที่ผมยังไม่เข้าโรงเรียนก็คือผมต้องอยู่กับตากับยายพ่อต้องเดินสายกับแม่เล่นดนตรีรอบประเทศไทยนะครับผมก็ต้องอยู่กับคุณตาก็อยู่ที่นี่พอคุณพ่ออยากให้ผมเรียนคือเห็นว่าลูกไม่ค่อยได้เขาเรียนเท่าไหร่ก็เลยอยากให้ลูกไปเข้าโรงเรียนก็เลยดึงไปด้วยคราวนี้ผมก็กลายเป็นเรียนไม่จบที่นั่นที่นี่ตอนที่ผมไปผมคิดถึงบ้านมากๆผมร้องไห้อยากกลับบ้านจะคิดทุกครั้งบ้านนี้ไม่ใช่บ้านผมไม่ใช่บ้านผมมันเหมือนมีความคิดแง่ลบกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตตอนนั้นก็ช่วงเด็กๆก็คิดว่าเหมือนไม่มีครอบครัวทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้ด้วยวะในขณะที่เพื่อนก็เป็นอย่างนั้นเองใช่ไหมพ่อแม่เราไปไหนเพื่อนก็ไม่มีเล่นแต่ในห้องคนเดียวบางทีเปิดประตูออกมาเหมือนมีอพาร์ตเมนต์แป๊บนึงก็เปิดประตูออกมาเล่นกับข้างบ้านโยนขวดใส่เขาบ้างข้างล่างด้วยความที่ซนอยู่แล้วใช่ไหมใครขายของอยู่ข้างล่างผมก็โยนตั้งแต่ชั้น4โยนเสร็จเขาดูเร็วนะครับ แล้วพอย้ายกลับมาที่จังหวัดบ้านเกิดแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับชีวิตเปลี่ยนไปไหมชีวิตเปลี่ยนไปไหมตั้งแต่มาอยู่บ้านเกิดก็เริ่มดีขึ้นครับผมเริ่มมีสังคมมีเพื่อนมีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็คือเราจะรู้จักกับเด็กๆแถวบ้านอยู่แล้วแล้วก็ผู้ใหญ่แถวบ้านจะสนิทกันแล้วก็การใช้ชีวิตของเราอ่ะมันปกติมันง่ายขึ้นและปกติขึ้นเหมือนผมไปบ้านเนี้ยเพื่อนแม่พากินข้าวรู้จักกันไปบ้านเนี้ยไปหาเพื่อนไปเล่นไปนอนได้ทุกที่มันรู้สึกว่ามีคอนเนคชั่นขึ้นใช่มันอบอุ่นกว่าที่ผมไปกับพ่อกับแม่แล้วความที่เราเคยเป็นชีวิตอยู่ในวงดนตรีเนี่ยมันส่งผลอะไรกับเราในเรื่องของการชอบดนตรีหรือว่าการอะไรที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงไหมครับมันมีส่วนครับผมชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าผมเห็นคุณพ่อเล่นแกชอบเล่นกีตาร์เล่นคีย์บอร์ดแกจะซ้อมอยู่ในห้องก่อนที่แกจะไปออกคอนเสิร์ตนะครับจะซ้อมอยู่งั้นเนี่ยผมก็เลยเห็นว่าพอดีก็เลยเริ่มฟังแล้วเริ่มมาหัดเล่นเองร้องเองก็จนติดตัวมาถึงทุกวันนี้ยังชอบดนตรีอยู่เหมือนเดิมกีตาร์ร้องเพลงแนวไหนที่เราชอบผมจะชอบเป็นพวกR&B soulพวกป๊อปอย่างเงี้ยฮะรู้จักเพลงเหล่านี้เมื่อไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วเราเริ่มต้นมาด้วยความที่ออกแนวเขาเรียกว่าอะไรลูกทุ่งลูกทุ่งหลักๆเลยพ่อผมแต่ก่อนเล่นคันทรีคันทรีเป็นแบบโมเดลแคลิฟอร์เนียอ๋อคันทรีคือของต่างประเทศใช่จะเป็นฟิลนั้นมาหมดเลยแต่พอมาเปลี่ยนแปลงคือได้มารับงานกับวงดนตรีลูกทุ่งก็เลยได้ไปนะครับแต่หลักๆแกจะเล่นคันทรีมาก่อนผมก็ฟังเพลงจากแกนั่นแหละซึมซับมาเรื่อยๆมันก็เป็นสไตล์เราแล้วก็หัดฟังเพลงหลากหลายจนเราโตขึ้นมาเราก็รู้ว่าเราชัดเจนในแนวไหนเราชอบฟังเพลงแนวไหนประมาณนี้ครับผมก็เลยส่งผลให้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักร้องอยู่ก็ไหมลองบ้างครับตอนนี้ได้มาเปิดร้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปร้องครับแต่ก่อนก็ร้องเพลงกลางคืนครับรับจ้างร้องครับผมคือต้องบอกก่อนว่าคือแซมเนี่ยนะครับก็ตอนนี้กำลังมีร้านเป็นร้านเขาเรียกว่าร้านอะไรร้านชื่อร้านแสนสุขฟิชชิ่งแคมป์ครับจะเป็นสไตล์ร้านอาหารนะครับ uh-huh. แล้วก็มีเครื่องดื่มบริการจะเป็นติดแม่น้ำชีแต่เราอยู่ฝั่งร้อยเอ็ดเราสามารถมองข้ามไปฝั่งยโสได้เลย uh-huh. คือติดฝั่งริมแม่น้ำเลยรู้สึกว่าคิดถึงบ้านครับผม ข้ามมาไม่ไกลครับผม ก่อน ที่เราจะพูดถึงอาชีพนะครับเราไปที่เรื่องการเรียนดีกว่าเรื่องการเรียนข้ามช็อตไปเลยครับทำไมถึงเข้าไปเรียนในอาชีพศึกษาเท่าที่บอกว่าเมื่อกี้ชอบเล่นเกมใช่ไหมใช่ครับหนึ่งชอบเล่นเกมชอบเล่นคอมเราจะอยู่กับคอมตลอดเราก็เลยว่าเรามีความรู้ด้านคอมพอไปได้คือในความรู้สึกของผมคือว่าเป็นทำไมครับทำไมคิดว่าตัวเองมีความรู้ด้านคอมแล้วพอไปได้แค่ทั้งที่ตัวเองเล่นเฉพาะเกมใช่ครับคือผมบางคนเนี่ยเพื่อนผมเข้าคอมไม่เป็นเลยนะฮะพิมพ์ไม่เป็นไม่รู้จักพิมพ์อะไรคืออักษรแป้นเย้าผมยังพอได้ฮะแล้วเรายังพิมพ์ได้อันนี้ได้แหละอักษรอะไรนะอักษรแป้นเย้าแป้นเย้าแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอกอาทบอะไรนะอ๋อเหมือนเรียนพิมพ์ดีใช่เราได้ตั้งแต่เราตอนเรียนเกียรติแล้วเพราะว่าเราพิมพ์แชทกับห้องเพื่อนเราจะถนัดเรื่องนี้แต่ถ้าให้ผมไปเรียนช่างเนี่ยมันเริ่มจากศูนย์เลยตัวเนี้ยผมเหมือนเริ่มจาก 20% อะไรเงี้ยผมยังพอต่อยอดไปได้ผมเลยมั่นใจที่ว่าตรงนี้ผมทำได้พอต่อยอดได้ก็ลองมาเรียนตรงนี้ดูมันเหมือนมีอะไรในตัวอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับผมพอไปเรียนจริงๆแล้วมันคือตอนแรกเรามีความคาดหวังไหมคาดหวังกับการเรียนกับการเรียนมีอยู่อย่างนึงคือพ่อบอกไว้ว่าอนาคตน่ะคอมพิวเตอร์มันจะมานะจะมานะเราศึกษาคอมพิวเตอร์ไว้เรียนคอมพิวเตอร์ไว้เพราะอนาคตเนี่ยงานที่เขาจะรับน่ะคอมพิวเตอร์พนักงานคอมพิวเตอร์น่ะสูงใช่ฮะก็เลยเชื่อพ่อแล้วไปเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างก็ถามว่าได้อะไรเยอะมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับส่วนมากก็เรียนเล่นๆไปเรียนเล่นๆไม่เยอะนี่เพราะว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนไม่ดีหรือว่าดีๆครับผมแต่ว่า
ผมโดยส่วนตัวเป็นคนสนครับผมจะเป็นเด็กหลังห้องเอางี้ถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเหมือนกันเถอะไม่ค่อยตั้งใจเรียนครับผมแล้วมันมีความถนัดอะไรบางอย่างในสาขาวิชาตัวเองมั้ยถนัดอะไรบางอย่างในสาขาชอบอะไรที่เวลาไปเรียนชอบเหรอผมชอบอันนึงคือเขียนเว็บผมคิดว่าโหมันละเอียดดีมันสามารถตกแต่งอะไรเหมือนผมแต่งไฮไฟอ่ะสมัยก่อนตัดต่อบอกอายุเลยนะครับ ผมชอบจุดนี้มากเลยพี่มันทำเหมือนไอ้ไฮไฟเราแต่ก่อนที่เราเคยเล่นแต่มันจะยากหน่อยเรามาทำสร้างใหม่หมดแต่มันมีความสุขที่เราได้ทำแล้วเราไปเปิดดูมันมีความท้าทายในตอนที่ทำแล้วพอผลลัพธ์ออกมามันก็แบบชอบครับทุกวันนี้ยังทำงานในสายนี้อยู่ไหมไม่ได้ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยครับช่วงนี้ก็คือผมมาเดินสายงานเฉพาะของผมนะครับแล้วก็มาเปิดร้านอาหารผมก็ทำงานอยู่2อย่างโดยปกติแล้วเนี่ยนอกจากที่บอกว่าเรียนจบคอมมาทำร้านอาหารมีสิ่งอย่างอื่นที่ชอบทำไหมครับสิ่งอย่างอื่นเท่าที่เห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยหลายอย่างนะหลายอย่างมากครับผมเราไปฟังได้ไหมครับถ้าเป็นความสามารถเหรอคือว่างานความสามารถก่อนความสามารถผมชอบเล่นกีฬาหลักเลยผมเป็นคนเล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาผัดโผนครับแต่ก่อนผมก็เตะบอลเตะอะไรเล่นกีฬาทั่วไปนี่แหละแต่ตอนนี้ผมหันมาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับชื่อกีฬาฟิกเกียฟรีสไตล์นะครับมันจะเป็นคล้ายๆ BMX แต่เป็นจักรยานที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับแต่เล่นท่าเล่นอะไรเหมือนกับ BMX หมดเลยนะครับพวกนี้ท้าทายมากๆก็คือผมเริ่มเล่นช่วงอายุประมาณ14ปีเล่นจนถึงอายุ15ปีจนผมได้เป็นโปรเฟสชั่นอลของร้านเอวคือเป็นช็อปร้านใหญ่จนผมได้สปอนเซอร์อ๋อหมายถึงเราครั้งแรกคือเราไปซื้อของร้านนี้หรือว่าไปซื้อของปุ๊บไปซื้อของปุ๊บเราไปเล่นกับเขาแล้วเขาเห็นแววเราเขาปั้นเราขึ้นมาแล้วเอาเราไปแข่งต่างประเทศอ๋อนี่แข่งด้วยเหรอครับครับผมแข่งต่างจังหวัดแข่งขอนแก่นกรุงเทพผมได้แชมป์อะไรมาก็เยอะสูงสุดคือสูงสุดคือแชมป์ขนาดไหนครับแชมป์อันนี้เขาจะจัดแข่งเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ในสากลเนาะคือระดับจังหวัดระดับประเทศมันไม่มีคือมันเป็นกลุ่มเล็กๆของนักกีฬาที่เขาจัดขึ้นกันเองจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มเล็กอยู่ครับเพราะว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมบ้านเรามันไม่ค่อยเปิดรับเท่าไหร่นะครับจะพูดถึงว่าจังหวัดเราเนี่ยนะครับมันเขาให้ความสำคัญหรือเขามองเห็นไหมคืออย่างตัวเราเนี่ยคือเหมือนเคยเห็นนักเรียนเห็นเด็กไปเล่นตามสวนสาธารณะกลุ่มเล็กๆเขาเต้นเขาเล่นอะไรเงี้ยกันสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยใช่จังหวัดเราเป็นไงจังหวัดเราก็ผมว่าเขาไม่เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าผมเคยขอยื่นเรื่องขอเขียนหนังสือขออ๋อด้วยตัวเองขอแค่สถานที่เล่นนะฮะก็ยังไม่ได้เขาก็ยังไม่ให้เพราะว่าพวกผมไม่มีสถานที่เล่นคือเขาจะเห็นว่าพวกผมไปก่อกวนการจราจรของเขาผมเลยว่าถ้าไม่อยากให้ผมไปก่อกวนตรงนี้ผมถามว่ากวนไม่ได้ก่อกวนนะผมเล่นอยู่ตรงนั่งเรียนสุกมันเป็นพื้นที่ผมให้เล่นอยู่แล้วแต่เขาไม่อยากให้เล่นตรงนั้นอยากให้ไปเล่นที่อื่นแต่ไม่หาที่ให้พวกผมเหมือนไล่ผมทั้งอ้อมอ่ะเรามองคนที่เขาไม่เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังมาเนี่ยว่ายังไงผมว่าเขาไม่เปิดกว้างครับไม่เปิดกว้างไม่รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคิดว่าพวกนี้มันอันตรายพวกนี้เด็กที่มันเป็นเจ๊งเอ็กซ์ตรีมเนี่ยอาจจะเป็นเกเรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าสนับสนุนพวกเราแต่ว่าพวกผมน่ะได้แชมป์มาเยอะนะครับครับระดับประเทศแล้วก็มีคนในทีมผมติดทีมชาติด้วยอ๋อเป็น BMX ติดทีมชาตินะครับชื่อน้องจอบอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับคือติดทีมชาติเลยคนนี้เป็น BMX ทีมชาติครับผมมันก็เป็นเรื่องของความท้องถิ่นแล้วก็พื้นที่ที่มีเห็นความสำคัญใช่ไหมใช่ผมก็เลยเอาหลักฐานที่พวกที่ผมได้แชมป์มาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาพากันไปกวยรางวัลมาได้ที่1ได้ที่2ที่3ได้ตลอดนะครับพากันมาพวกเอาพวกเหรียญอะไรเนี่ยมาถ่ายรูปด้วยความหวังไปยื่นขอปึ้งเอาไปเลยไม่ได้ครับผม ถึงทุกวันนี้ยังไม่มีที่ผมเล่นเลยครับพี่ผมว่าเขาไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญหรือประโยชน์ที่เขาจะได้รับมากกว่าคือผมอาจจะสร้างประโยชน์ในเรื่องชื่อเสียงแต่ไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรให้กับบ้านหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าสิ่งที่เขาจะได้จานนะจุดจันคือผมก็ไปถามมาแล้วนะถามมาหลายสิ่งหลายอย่างคือไปถามมาคือการที่เราจะตั้งสนามเราต้องไปขออนุญาตจากปปช.อะไรสักอย่างนะปปช.เป็นคนเซ็นแล้วต้องมีเรื่องอนุมัติเรื่องงบประมาณออกมามันยากว่าจะถึงจะเป็นสถานที่ที่เดียวก็ช่างคือถ้าเขาให้สถานที่แล้วเขาก็ต้องสร้างให้เราเล่นดีๆเพราะฉะนั้นมันต้องเรื่องมันต้องถึงชั้นสูงต้องของบออกมาเพื่อทำสนามให้เรามันดูวุ่นวายในระบบราชการใช่ผมบอกว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรคือพวกผมมีอุปกรณ์อยู่แล้วขอแค่พื้นที่ให้ผมอะไปวางของพวกผมแล้วก็เล่นที่นั่นเฉย
แค่นี้ผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะพี่มุมมองของเรามันดูง่ายและมันน่าจะได้ในโลกยุคปัจจุบันแต่ว่าพอเวลาเราไปคุยกับคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันดูยากไปหมดมันยากที่หลักการเยอะมากมายมากเลยผมก็เลยเอ้าไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพวกเราก็เล่นตามอย่างนี้แหละตามยถากรรมยถากรรมสตรีทไปเรื่อยๆเคยมีความคิดไหมว่าเราอยากจะด้วยอาจจะเขาเรียกอะไรดมทุนหรือว่าอะไรสักอย่างด้วยตัวของเราเองแล้วก็ไปหาสถานที่ที่ทำกันเองก็เคยคิดนะครับพี่แต่มันเป็นมูลค่าประมาณที่สูงเพราะว่าถ้าเป็นที่เนาะถ้าเราไปเช่าหรือเราไปซื้อมันก็ต้องสูง มันจะมีคนเข้าคนออกคนเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอยู่ตลอดเราจะไปรวมเงินพวกเนี้ยมามันก็ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เราก็โตแล้วแล้วแต่ละคนน่ะแยกย้ายไปต่างจังหวัดคนนี้มีครอบครัวคนนี้ไปเรียนที่นั่นคนนี้ไปเรียนที่นี่คนนี้ทำงานที่นี่คือแตกไปหมดแล้วตอนที่ผมรวบรวมน่ะผมเก็บเงินวันละ10บาทเพื่อทำอุปกรณ์ขึ้นมาอุปกรณ์ที่พวกผมเล่นน่ะคือไปขอเทศบาลเขาก็ยังไม่มีงบให้ขอคนนี้ก็ไม่มีงบให้พวกผมหยอดเลยวันละ10-20บาทใครมีหยอดไปหยอดไปหยอดไปจนเก็บเงินมาทำกันเองแล้วก็ไปตั้งเล่นกันเองหมายความว่ากีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่เป็นช่วงอายุของคนหรือเปล่าเป็นช่วงอายุครับผมช่วงอายุวันช่วงอายุที่ใบเด็กอ่ะคือเด็กมันว่างก็เลยทำให้มันไม่ยั่งยืนใช่ครับคือช่วงมันว่างตรงกันพอดีเราเรียนมาเลิกเรียนเราไม่รู้ทำอะไรเราไปออกกำลังกายเลิกเรียนไปทำออกกำลังกายเลิกเรียนไปออกกำลังกายมันจะเป็นกิจวัตรอย่างนี้ตลอดเรามีเวลาซ้อมเวลาเล่นเยอะแต่พอเราโตมาเราต้องทำงานเวลาเล่นเรามันก็ลดลงนานๆเราเล่นทีแต่ก่อนเราว่างไงพี่เราไม่ค่อยได้ทำงานอะไรแบบเยอะแบบเนี้ยแต่มองอย่างแง่นึงคือมันจะมีเด็กขึ้นมาโตขึ้นมาทุกวันนะใช่แต่เราไม่ได้ไปคุกคีกับเขาเหมือนเด็กสเก็ตเหมือนเด็กทุกอย่างเขาจะจับกลุ่มเขาเล่นเองมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่ายุคของเขาอ่ะเป็นเจนของเขาใช่เป็นเจนของเขามันจะมีคนเริ่มต้นอยู่คนที่มันยังเล่นอยู่แล้วเด็กใหม่จะเข้ามาเรื่อยเหมือนผมออกไอ้น้องมันมาเล่นด้วยมันยังไม่ออกแต่ผมออกมาแล้วมันก็จะมีมันจะต่อยอดกันเรื่อยๆใช่มันจะคาบเกี่ยวกันมาเรื่อยๆแต่บางทีถ้ามันมีพื้นที่ที่แบบดีๆมันเคยเห็นในตามเมืองนอกนี้ใช่ไหมครับถ้ามันมีแบบอย่างนั้นอ่ะมีอยู่ประเทศไทยเราก็มีหลายจังหวัดแล้วแต่ไม่ใช่ที่นี่แต่ไม่ใช่ที่นี่มีหลายจังหวัดแล้วครับทำดีๆแบบกรุงเทพเนี่ยเขาทำดีมากเลยต่างจังหวัดเหมือนขอนแก่นเหมือนอะไรเขาก็มีที่ให้เล่นเฉพาะเพราะว่ามันเป็นกีฬาเฉพาะเนาะเราจะไปเล่นกับกีฬาชนิดอื่นมันก็ใช้อุปกรณ์คนละแบบแล้วมันต้องเป็นสถานที่คนที่ชอบและสถานที่ที่เอื้อใช่เหมือนบาสก็ยังมีสนามฟุตบอลก็ต้องมีสนามใช่ไหมฮะเนี่ยเอ็กซ์ตรีมก็เหมือนกันเหมือนเขามองว่ามันยังไม่เป็นกีฬาแบบเห็นมีสนามเทนนิสมียิมมีสนามสระว่ายน้ำใช่ผมเลยว่าบางคนก็ยังไม่เล่นเลยใช่ไหมพี่คนที่จะเล่นจริงๆอ่ะมันน้อยน้อยไม่น้อยนี่มันเป็นเรื่องของความชอบเนาะแล้วก็บางทีการสนับสนุนโปรโมทอะไรเงี้ยด้วยครับก็มีส่วนนะพี่คือผมอยากให้เอาง่ายๆว่าผมอยากให้คนน่ะสนับสนุนก่อนผมมีคอนเนคชั่นอยู่แล้วคนที่เข้ามาเล่นน่ะมันมีคอนเนคชั่นผมมีคอนเนคชั่นไม่ใช่แค่บ้านเรานะพี่ภาคอีสานเขารู้จักผมหมดต่างจังหวัดกรุงเทพมันเป็นกลุ่มอ่ะพี่กลุ่มเล็กๆแต่มันรู้จักกันทั่วประเทศเลยนะครับคือบ้านเราน่ะผมจะบอกเลยว่าธุรกิจบ้านเราอ่ะสมมติถ้าผมมีสนามตรงเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าจะให้เราแค่ออกกำลังกายเฉยเล่นแต่วันกิจกรรมเนี่ยคนต่างจังหวัดมาทำอีเวนต์สักอีเวนต์นึงใช่คือเนี่ยผมไปต่างจังหวัดผมก็ต้องไปเช่าที่พักใช่ไหมฮะไปกินร้านอาหารไปนั่นไปนี่เราต้องไปเสียตังค์ที่นั่นเนี่ยเหมือนผมจัดกิจกรรมการงานแข่งขึ้นมาเนี่ยปีหนึ่งสองครั้งสมมติมีปีหนึ่งสองครั้งคนมาเป็นร้อยบ้านเรามันก็จะได้มีเงินหมุนเพิ่มขึ้นนะเราได้เอาเรื่องแนวคิดตัวเนี้ยโมเดลธุรกิจแบบเนี้ยครับเสนอไหมตอนนั้นอ่ะที่เราไปหมดแล้วครับอ๋อครับด้วยความที่เราไปหลายที่เราเห็นใช่ไหมครับใช่แต่ก็ เพราะว่าเราเป็นไปแข่งแล้วก็คนนึงอ่ะมันใช้งบเยอะนะในการไปแข่งขันคนนึงเนี่ยมันคืออย่างนี้ใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะไปแข่งคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนเดียวที่ไปใช่มันมีทั่วประเทศครับทั่วประเทศมานะครับนอกจาก1คนมันจะมีโค้ชมีเพื่อนมีซัมติงรอบๆเราตัวเราไปด้วยกันก็เชื่ออีกเออใช่มั้ยใช่ฮะคอนเนคชั่นเราเค้าก็อยากไปดูอยากไปถ่ายวิดีโอมีกลุ่มวิดีโอเหมือนถ้าจัดงานเนี้ยคือกลุ่มเอ็กซ์ตรีมอ่ะมันเยอะมากแล้วมีดาราด้วยโจอีบอยมาริโออย่างเงี้ยถ้าจัดงานใหญ่ๆเค้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราได้บ้านเรายิ่งจะบูมขึ้นไปอีกใช่ฮะด้วยความที่เข้ามาเค้าก็ไม่ได้เข้ามาเพื่อความชอบของเค้าเข้ามาเองเหมือนผมไปงานอยู่สุขุมวิทเนี่ยมีแต่ดารามาเล่นนะพี่มาเล่นมาถ่ายรูปมาแจมชินวุฒิเนี่ยอยู่
อยู่สุขุมวิทที่ผมไปเขาก็มาร่วมรายการมานั่นมานี่มาถ่ายแล้วลงหนังสือชีทด้วยนะฮะชีทลุกเกอร์เนี่ยเอ็กซ์ตรีมลงครับผมก็เลยทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันไม่ไปตามที่เราอยากจะคาดหวังใช่ฮะอนาคตก็ไม่รู้ผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มรวมเด็กๆแล้วพยายามคุยกับเด็กๆแล้วว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสทำเลยนะมีโอกาสถ้ามีเรื่องขอนโยบายอะไรเงี้ยเรามาปรึกษากันแล้วเราไปขอถ้ามีช่องทางอะไรที่ทำให้เราพวกเราอ่ะมีสนามได้บอกมีตัวตนในสังคมเล็กๆแห่งนี้ครับผมเราก็ทำช่วยกันออกเสียงช่วยกันพี่ก็พร้อมที่ช่วยเต็มที่เพราะพี่ก็สร้างมาอยู่ด้วยกันมาพี่ก็อยากมีให้คนรุ่นหลังได้เล่นอย่างน้อยวันนึงพี่อยากกลับมาเล่นพี่ก็มีที่ให้พี่เล่นเด็กมันก็เข้าใจก็รักกันดีครับสนุกสนานอยู่ด้วยกันไม่ว่าใครจะเข้าใหม่เข้าเก่าหรืออยู่ใหม่มันจะเป็นคอนเนคชั่นเดียวมันจะเป็นสายตาเดียวกันจะมีความรู้สึกเดียวกันในกีฬาเอ็กตรีมนะครับใช่มันต่างจากกีฬาอย่างอื่นยังไงกีฬาอย่างอื่นยังไงคืออย่างอื่นเขาอาจจะซัพพอร์ตมาหมดแล้วเราสบายเราจะไปเล่นที่ไหนก็ได้ไปจังหวัดนี้ก็มีเล่นไปจังหวัดนี้มีเล่นคือไม่ต้องซีเรียสอ่ะแต่จังหวัดผมอ่ะมันต้องเกาะกลุ่มกันเล่นคือเขาไม่มีที่เล่นนะพี่มันเป็นชนกลุ่มน้อยใช่พอมาเห็นสายตากันเนี่ยเห็นสายตากันเนี่ยรู้เลยมองตารู้เลยเออแค่นี้นะแล้วสงสารเล่นนะเหมือนมา20คนเนี่ยคนจะออกสนามเนี่ยพร้อมกันพร้อมกันไม่ได้ต้องมีคิวต้องมีคิวต้องมีคิวเล่นอย่างเงี้ยพี่ก็มันจะรู้จักกันไปในตัวเองไม่ว่าใครจะมาก่อนมาหลังจะรู้สึกเหมือนโอกโอกเดียวกันเหมือนกันเถอะกันไม่สามารถเป็นออกเป็นคำพูดได้เลยใช่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นครับอ่ะโอเคครับเราจบเรื่องดราม่าไปก่อน เอามาเรื่องปัจจุบันหน่อยครับทำไมถึงได้มาเปิดเป็นร้านเป็นร้านมันมีอะไรยังไงถึงมาอันดับแรกนะครับผมที่ผมมาอยู่ตรงนี้คือมาตกปลาก่อนแล้วมีพี่ชายแกมองเห็นเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้คือว่าเรามาตกปลาเราต้องมีเครื่องดื่มอาหารแล้วเราไปซื้อไหนเราต้องเข้าไปซื้อในเมืองต้องขี่รถเข้าไปซื้อในเมืองมันไกลก็เลยคิดแนวคิดง่ายๆก็เอามาไว้ที่นี่สิเอาเบียร์มาตั้งไว้เอาแอลกอฮอล์มาตั้งไว้เอาเครื่องดื่มเอาอาหารมาวางไว้แรกๆก็คิดแค่ว่าจะขายให้กลุ่มตกปลาแค่นั้นเองแล้วทำไปทำมาอยู่ดีๆคนรู้จักบรรยากาศมันได้คนก็แห่กันมาจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เริ่มคนรู้จักทั้งยะโสธรก็กลายเป็นแสนสุขพิชชิ่งแคมป์ถึงทุกวันนี้ก็เลยเหมือนเป็นผู้บุกเบิกโซนนี้เลยครับใช่ไหมใช่ฮะเรามีความรู้สึกไงว่าเราเว่ยทำมาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าเฉยๆในเรื่องในเชื่อแบบไม่ต้องยิ่งใหญ่อ่ะคนนั่นคนนี้ไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ว่าผมรู้สึกในตัวของผมคือผมประทับใจที่ผมมาได้ขนาดนี้แต่ผมไม่ได้ว่าผมจะกูมาก่อนกูอันนี้ก่อนไม่คนอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่นะกูยิ่งใหญ่กูเป็นเจ้าของที่นี่ไม่ใช่ใช่ไม่ได้โอ้อวดนะฮะใครจะมาทำอะไรก็แล้วแต่ใครอยากเงินผมเนี่ยเปิดรับคนเข้ามาผมมาขอมาขายเสื้อได้ไหมพี่ขอมาขายปิ้งย่างได้ไหมครับผมเปิดรับนะผมคิดว่าการทำธุรกิจเนี่ยเป็นการเสริมสร้างให้บ้านเมืองเรามีเงินมีทองใช้คนเนี่ยเหมือนเห็นขายดีคนอยากมาขายกันเยอะมาเลยมาขายเลยผมสนับสนุนเต็มที่อยากให้มันเป็นตลาดด้วยซ้ำหมายถึงว่าสนับสนุนชุมชนสนับสนุนชุมชนครับเหมือนปลาที่ได้มาเนี่ยพ่อจะได้ปลาลุงข้างๆได้ปลามาเอามาขายให้เราแล้วเราก็มาปรุงอาหารให้กับลูกค้าสดๆนะครับเหมือนได้ปลามาตัวนึงอ่ะลูกค้าจะเอาอะไรต้มลาบลวกจิ้มแล้วก็เอาปลาสดๆมาให้ลูกค้ากินเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเพราะบ้านไอ้เพราะร้านเรามันติดน้ำชีอยู่แล้วใช่ครับแล้วปลาแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันใช่นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอนาคตเราถามไกลไปไหมถามได้พี่มองว่าเราจะทำที่เนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยไปถึงขั้นไหนหรือว่าทำไปเรื่อยๆก่อนก็ตอนนี้ก็คงทำไปเรื่อยๆครับพี่ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรที่มันบกพร่องแล้วก็เติมแต่งให้มันเต็มไปเรื่อยๆครับก็พัฒนาตามยุคตามสมัยไปเรื่อยๆช่วงนี้กระแสแคมป์มันมาแรงการตั้งแคมป์การกางเต็นท์มันมาแรงแล้วประจวบเหมาะกับเราที่เรามาเปิดร้านพอดีมันก็เลยดึงลูกค้าได้เร็วก็เป็นถือมันมีช่วงนึงที่มากางเต็นท์กันใช่ไหมครับช่วงใช่ครับใช่ปีใหม่ใช่กางเต็นท์กันแล้วก็ช่วงกระแสแคมปิ้งมันแรงคนเขาก็อยากมากางเต็นท์มาตกปลามาดิฟกาแฟช่วงเช้าอะไรเงี้ยเอาบรรยากาศเพราะว่าบรรยากาศในเมืองคนมันอยู่มาเยอะแล้วมันอาจจะเบื่อพอได้มาเจอบรรยากาศติดน้ำธรรมชาติหน่อยโดยที่ขับรถมาไม่ถึงแป๊บเดียว5กิโลก็ถึงแล้วดีกว่าเราไปขึ้นเหนือมันไกลนี่เป็นเหตุผลหนึ่งไหมครับที่ทำไมถึงอยู่ดีเหมือนวันนั้นมา
ก็ปกติก็ไม่ได้มาดึกขนาดมาถึงประมาณเที่ยงคืนกว่าอะไรเงี้ยโอ้โหคนเต็มร้านอะไรเงี้ยครับครับผมมันเป็นเหตุผลนึงไหมครับที่คนมาเหตุผลของผมคือผมเปิดเป็นร้านอาหารคือผมสามารถขายอาหารได้ถึงตีสามคือแอลกอฮอล์เนี่ยผมจะหยุดขายตอน6 ทุ่มนะครับแต่ว่าอาหารเราจะเปิดคล้ายๆร้านมณฑิปร้านข้าวต้มจะเปิดเป็นอย่างนั้นเพราะผมจดใบอนุญาตเป็นร้านอาหารนะครับถ้าตามจังหวัดคือร้านอาหารนี่เปิดได้ดึกใช่ครับเป็นร้านอาหารที่เปิดได้ดึกแต่ส่วนใหญ่จะเช้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ลูกค้าครับว่าถึงเวลาปิดผมก็ปิดกลับเลยแล้วที่เห็นมีจัดคอนเสิร์ตนี่เป็นยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตนี่ก็จะมีมาเป็นช่วงๆครับผมคอนเสิร์ตก็จะให้เข้ากับบรรยากาศช่วงที่เหมือนเป็นกระแสแคมป์ใครดังอย่างเงี้ยผมก็จะจัดคอนเสิร์ตลูกค้าตอบรับเป็นไงบ้างก็ดีครับผมเหมือนไวบิทมาเหมือนเกสซี่มาเงี้ยมันก็เป็นสายแคมป์อยู่แล้วจะเป็นสายแคมป์ที่เขาฟังอยู่แล้วแล้วก็ดึงนักดนตรีให้มันดึงบรรยากาศเรามันไปสูงไปอีกครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากจะเขาเรียกว่าอะไรดีครับให้แง่คิดหรือฝากอะไรหรือมีความคิดอะไรที่อยากจะพูดไหมโดยส่วนตัวเนาะครับถ้าฝากเรื่องการทำงานและชีวิตก็ไม่ว่าเราจะทำงานแบบไหนจบจากที่ไหนมาเราจะเรียนจากที่ไหนมาสุดท้ายแล้วก็คือต้องหางานทางเงินเหมือนกันไม่ว่างานไหนถ้ามันตอบโจทย์เราถนัดในเรื่องนั้นเราก็ทำไปให้เต็มที่เหมือนผมจบอาชีวะมาก็จริงเรียนคอมมาก็จริงแต่ว่าผมไม่ได้ใช้คอมเลยนะครับจริงๆผมมาเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยมาทำเรื่องดนตรีเรียนกีฬาเอ็กซ์ตรีมทำงานบริษัทเอกชนงานประกันชีวิตผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับคอมเลย มันอยู่ที่ความถนัดมากกว่าแต่ว่าก็ตั้งใจเรียนนะครับเพื่อเอาไปประกันนี่บอกใครครับ บอกน้องหลังว่าตั้งใจเรียนบางทีคนมันหางานไม่ได้เราก็ยังมีใบประกาศใบเกียรติบัตรเราเพื่อไปหางานแล้วไปสู่จุดมุ่งหมายในอนาคตได้มันอาจจะไปรู้จักคนคนหนึ่งในงานนั้นแล้วเขาชวนเราไปทำงานที่ดีกว่านี่คือแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่ว่าจะต้องมีคุณวุฒิบางสิ่งบางอย่างใช่เพื่อเป็นใบเปิดทางให้เราเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนทำงานแล้วเพื่อเขาเห็นความสามารถของเราเขาดึงตัวเราไปทำงานอีกที่นึงนี่ก็คือความสามารถของเราเองครับผมถ้าได้เรียนแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนให้จบตั้งใจให้เต็มที่สุดท้ายแล้วผลที่ออกมาสวยงามแน่นอนครับผมครับผมขอบคุณคุณแซมมากครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ